นักเศรษฐศาสตร์ที่ได้รับการสํารวจนะคะโดยทางด้านของสำนักข่าวรอยเตอร์คาดการณ์ค่ะวะ่าแนวโน้มเศรษฐกิจไทยน่าจะขยายตัวรวดเร็วเลยทีเดียวในไตรมาสแรกของปีนี้นะคะได้แรงหนุนจากการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวการบริโภคนะคะอุปโภคที่ภาคเอกชนเนี่ยปรับดีขึ้นนักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ว่า GDP ไทยจะขยายตัวร้อยละ2.3ในไตรมาสแรกของปีนี้จากระดับร้อยละ1นในไตรมาส4ของปีที่แล้วและถ้าเทียบเป็นรายไตรมาสนะคะ GDP เนี่ยคาดว่าจะขยายตัวร้อยละ1นค่ะ ังจากที่หดตัวไปประมาณ100ร้อยละ1.5ในไตรมาส4ีปีที่แล้วอย่างไรก็ตามนะคะการที่เศรษฐกิจโลกชะลอตัวลงตรงนี้ก็จะเป็นความเสี่ยงที่สำคัญที่สุดต่อแนวโน้มการเติบโตเศรษฐกิจไทยนอกจากนี้เนสภาพัฒน์นะคะก็จะมีการเปิดเผย GDP ค่ะตัวเลขนี้นะของไตรมาสแรก ในวันจันทร์ที่15พฤษภาคมนี้ขณะที่คุณหานเต็งชัวคะ่ะนักเศรษฐศาสตร์ของธนาคารดี s ก็เปิดเผยนะคะว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยการเติบโตของเศรษฐกิจไทยได้รับแรงขับเคลื่อนจากการฟื้นตัวของการท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวชาวจีนเริ่มกลับมาที่ไทยอีกครั้งหลังจากรัฐบาลจีนเปิดประเทศนอกจากนี้การอุปโภคบริโภคในภาคเอกชนที่ปรับตัวดีขึ้นก็เป็นแรงหนุนเศรษฐกิจด้วยข้อมูลของรัฐบาลไทยระบุนะคะว่าไทยมียอดนักท่องเที่ยวต่างชาติในช่นชวงเดือนมกราคม ถึงปลายมีนาจำนวนมากถึง6.15ล้านคนสูงกว่าเป้าค่ะที่มองว่าจะเห็น6ล้านคนในไตรมาสแรกนอกจากนี้ผลสํารวจความเห็นนักเรศรษฐศาสตร์อีกฉบับของรอยเตอร์ก็คาดค่ะว่าเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวโดยเฉลี่ยร้อยละ3.7ในปีนี้สูงกว่าที่แบงก์ชาติประมาณว่าจะเห็นที่ร้อยละ3.6และคาดว่าเศรษฐกิจไทยปีหน้านะคะปี67จะขยายตัวได้ร้อยละ3.8ด้วยกันค่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการย่อโลอกเศรษฐกิจนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของท n n ช่อง16 ok นะคะแค่นี้คุณผู้ชมก็จะไม่พลาดค่ะรายการสดและก็คลิปดีๆอีกมากมายค่ะ